ส่วนกับร้อยละสวัสดีค่ะเด็กๆกับพี่กระต่ายอีกแล้วนะคะครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องความหมายของเศษส่วนไปเด็กๆยังจำกันได้หรือเปล่าเอ่ยเก่งมากค่ะอย่าลืมนะคะเราต้องหมั่นทบทวนและทำแบบฝึกหัดบ่อยๆนะคะจะได้เข้าใจมากขึ้นค่ะและในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเศษส่วนกับร้อยละกันค่ะเด็กๆอย่าเพิ่งทำหน้างงนะคะไม่ยากอย่างที่คิดค่ะเราไปหาพี่อ้อมกับน้องปอกันก่อนดีกว่านะคะสวัสดีค่ะพี่อ้อมสวัสดีค่ะน้องปอสวัสดีค่ะพี่กระต่ายสวัสดีเด็กๆด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้พี่กระต่ายจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องอะไรกันเหรอจ๊ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเศษส่วนกับร้อยละกันค่ะแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้เรื่องเศษส่วนกับร้อยละพี่อ้อมว่าพี่กระต่ายช่วยทบทวนเรื่องความหมายของเศษส่วนกันก่อนจะดีไหมจ๊ะได้เลยค่ะพี่อ้อมน้องปอเด็กๆคะถ้าอย่างนั้นเรามาทบทวนเรื่องความหมายของเศษส่วนพร้อมๆกันเลยค่ะทบทวนความหมายของเศษส่วนเด็กๆลองสังเกตส่วนที่ระบายสีจากส่วนแบ่งทั้งหมดสิคะว่าเป็นกี่ส่วนคะ37ส่วนจากทั้งหมด100ส่วนค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆตอบถูกเหมือนกันหรอคะเก่งมากค่ะแล้วเราจะเขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีได้อย่างไรคะเด็กๆที่ดูอยู่เขียนตามไปด้วยนะคะเขียนกันได้หรือยังเอ่ยน้องปอเขียนได้อย่างไรคะเศษ37ส่วน100ค่ะใช่แล้วค่ะเด็กๆเขียนได้เหมือนน้องปอหรือเปล่าคะเก่งจังเลยค่ะเศษ37ส่วน100อ่านว่าอย่างไรคะเศษ37ส่วน100ค่ะถูกต้องค่ะเด็กๆคะน้องปออ่านถูกไหมคะถูกต้องค่ะมีส่วนที่ระบายสี37ส่วนจากทั้งหมด100ส่วนเขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีเป็นเศษ37ส่วน100อ่านว่าเศษ37ส่วน100เราไปดูตัวอย่างต่อไปเลยดีกว่าค่ะรูปสี่เหลี่ยม1รูปแบ่งออกเป็น100ส่วนเท่ากันมีส่วนที่ระบายสี28ส่วนจากทั้งหมด100ส่วนเราจะเขียนแทนด้วยเศษส่วนได้อย่างไรคะเศษ28ส่วน100ค่ะเด็กๆคะน้องปอตอบถูกไหมคะถูกต้องค่ะเศษ28ส่วน100อ่านว่าอย่างไรจ๊ะเศษ28ส่วน100ค่ะเก่งมากค่ะแล้วเด็กๆอ่านว่าอย่างไรคะตอบให้พี่กระต่ายฟังหน่อยค่ะเก่งจังเลยค่ะมีส่วนที่ระบายสี28ส่วนจากทั้งหมด100ส่วนเขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีเป็นเศษ28ส่วน100อ่านว่าเศษ28ส่วน100แหมเด็กๆ เก่งกันทั้งนั้นเลยนะคะเราไปดูตัวอย่างต่อไปเลยดีกว่าค่ะรูปสี่เหลี่ยม1รูปแบ่งออกเป็น100ส่วนเท่ากันมีส่วนที่ระบายสี7ส่วนจากทั้งหมด100ส่วนเราจะเขียนแทนด้วยเศษส่วนได้อย่างไรคะเศษ7ส่วน100ค่ะถูกต้องค่ะเด็กๆล่ะคะ
ตอบได้ไหมเอ่ยไหนขอพี่กระต่ายดูหน่อยสิคะถูกต้องค่ะเศษ7ส่วน100อ่านว่าอย่างไรคะเศษ7ส่วน100ค่ะเด็กๆคะน้องปออ่านถูกไหมคะถูกต้องค่ะมีส่วนที่ระบายสี7ส่วนจากทั้งหมด100ส่วนเขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีเป็นเศษ7ส่วน100อ่านว่าเศษ7ส่วน100เด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะตอนนี้เราได้ทบทวนความหมายของเศษส่วนกันไปแล้วนะคะต่อไปเรามาเรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องของเศษส่วนกับร้อยละกันนะคะดีเลยค่ะปอเริ่มอยากรู้แล้วว่าเศษส่วนกับร้อยละมีความสัมพันธ์กันอย่างไรพี่กระต่ายช่วยอธิบายให้ปอหายสงสัยหน่อยได้ไหมคะได้สิคะน้องปออะไรนะคะเด็กๆก็สงสัยและอยากรู้เหมือนกันหรอคะอย่ารอช้าเลยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเรามาลองสังเกตดูสิคะว่าเศษ37ส่วน100เศษ28ส่วน100และเศษ7ส่วน100เศษส่วนทั้ง3จำนวนนี้มีอะไรที่เหมือนกันคะเป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100เท่ากันทั้ง3จำนวนใช่ไหมจ๊ะพี่กระต่ายใช่แล้วค่ะพี่อ้อมซึ่งเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้ค่ะแล้วร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์มันคืออะไรคะพี่กระต่ายพี่อ้อมถ้าอย่างนั้นพี่กระต่ายช่วยอธิบายให้ชัดเจนขึ้นหน่อยจะได้ไหมจ๊ะได้เลยค่ะพี่อ้อมการเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปร้อยละร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เป็นการเปรียบเทียบจำนวนต่างๆกับ100เช่นร้อยละ1หรือ 1% เป็นการเปรียบเทียบ1กับ100ร้อยละ20หรือ 20% เป็นการเปรียบเทียบ20กับ100ร้อยละ35หรือ 35% เป็นการเปรียบเทียบ35กับ100ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์อาจเขียนสัญลักษณ์แทนได้ดังนี้ร้อยละ1หรือ 1% อาจเขียนแทนด้วย 1% ร้อยละ20หรือ 20% อาจเขียนแทนด้วย 20% ร้อยละ35หรือ 35% อาจเขียนแทนด้วย 35%เอาละค่ะเด็กๆตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องการทำเศษส่วนให้เป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์กันแล้วนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะน้องปอดูรูปและคิดไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆที่ดูอยู่ก็เหมือนกันนะคะดูรูปและช่วยน้องปอตอบคำถามด้วยนะคะเด็กๆคะเศษ37ส่วน100ที่เรามีนี่ล่ะคะเป็นการเปรียบเทียบ37ส่วนกับ100ส่วนใช่ไหมคะดังนั้นเศษ37ส่วน100เขียนเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้ยังไงคะชิ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะร้อยละ37หรือ 37% เขียนแทนด้วย 37% ใช่แล้วค่ะเด็กๆ เขียนได้เหมือนน้องปอหรือเปล่าคะเก่งมากค่ะเราไปดูรูปต่อไปเลยค่ะเด็กๆคะเศษ28ส่วน100ที่เรามีนี่ล่ะคะ
เป็นการเปรียบเทียบ28ส่วนกับ100ส่วนใช่ไหมคะดังนั้นเศษ28ส่วน100เขียนเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้อย่างไรคะเขียนอย่างนี้ใช่ไหมคะร้อยละ28หรือ28เปอร์เซ็นต์เขียนแทนด้วย28เปอร์เซ็นต์ค่ะถูกต้องค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรบ้างคะตอบถูกไหมเอ่ยเราไปดูรูปต่อไปเลยดีกว่าค่ะเด็กๆคะเศษ7ส่วน100ที่เรามีนี่ล่ะคะเป็นการเปรียบเทียบ7ส่วนกับ100ส่วนใช่ไหมคะดังนั้นเศษ7ส่วน100เขียนเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้อย่างไรคะเขียนอย่างนี้ใช่ไหมคะร้อยละ7หรือ7เปอร์เซ็นต์เขียนแทนด้วย7เปอร์เซ็นต์ค่ะถูกต้องค่ะเด็กๆล่ะคะขอพี่กระต่ายดูหน่อยสิคะเก่งจังเลยค่ะเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้ค่ะแล้วเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่ใช่100ล่ะคะจะเขียนเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้ไหมคะพี่กระต่ายเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะน้องปอได้สิคะเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่ใช่100สามารถเขียนเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้เหมือนกันค่ะตัวอย่างนะคะถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนเศษ7ส่วน20ให้เป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100ก่อนเราต้องทำอย่างไรคะเด็กๆตอบถูกไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะนำ5มาคูณเศษ7ส่วน20ทั้งตัวเศษและตัวส่วนดังนั้นเศษ7ส่วน20เท่ากับเศษ7คูณด้วย5ส่วนด้วยส่วน20คูณด้วย5เท่ากับเศษ35ส่วน100จะได้ว่าเศษ35ส่วน100เขียนเป็นร้อยละ35หรือ 35% ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆและน้องปอล่ะคะเป็นอย่างไรบ้างคะสบายมากค่ะพี่กระต่ายถ้าอย่างนั้นเรามาลองทำโจทย์ต่อไปเลยดีไหมจ๊ะดีค่ะเด็กๆคะพี่กระต่ายจะให้พี่อ้อมคิดโจทย์ให้แล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามนะคะได้เลยค่ะได้สิคะเด็กๆและน้องปอลองช่วยกันทำเศษส่วนต่อไปนี้ให้มีตัวส่วนเป็น100แล้วเขียนในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ดูนะคะถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนเศษ1ส่วน2ให้เป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100จะได้อย่างไรคะนำ50มาคูณเศษ1ส่วน2ทั้งตัวเศษและตัวส่วนค่ะดีมากค่ะดังนั้นเศษ1ส่วน2เท่ากับเศษ1คูณด้วย50ส่วนด้วยส่วน2คูณด้วย50เท่ากับเศษ50ส่วน100จะได้ว่าเศษ50ส่วน100เขียนได้เป็นร้อยละ50หรือ 50% ค่ะเด็กๆ ก็ตอบถูกเหมือนกันหรอคะเก่งมากค่ะพี่อ้อมคะถามข้อต่อไปเลยค่ะถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนเศษ8ส่วน10ให้เป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100ได้อย่างไรคะนำ10มาคูณเศษ8ส่วน10ทั้งตัวเศษและตัวส่วนค่ะถูกต้องแล้วค่ะดังนั้น
เศษ8ส่วน10เท่ากับเศษ8คูณด้วย10ส่วนด้วย10คูณด้วย10เท่ากับเศษ80ส่วน100จะได้ว่าเศษ80ส่วน100เขียนได้เป็นร้อยละ80หรือ 80% ค่ะเด็กๆตอบถูกไหมคะเก่งมากค่ะงั้นเราลองมาทำอีกข้อนึงนะคะพี่อ้อมคะถามข้อต่อไปเลยค่ะถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนเศษ15ส่วน25ให้เป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100ได้อย่างไรคะนำ4มาคูณเศษ15ส่วน25ทั้งตัวเศษและตัวส่วนค่ะเก่งมากเลยค่ะดังนั้นเศษ15ส่วน25เท่ากับเศษ15คูณด้วย4ส่วนด้วยส่วน25คูณด้วย4เท่ากับเศษ60ส่วน100จะได้ว่าเศษ60ส่วน100เขียนได้เป็นร้อยละ60หรือ 60% เด็กๆและน้องปอเข้าใจหรือยังคะว่าการทำเศษส่วนให้เป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นั้นทำอย่างไรเข้าใจค่ะดีใจจังเลยค่ะที่เด็กๆและน้องปอเข้าใจเห็นไหมคะเด็กๆการทำเศษส่วนให้เป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นั้นไม่ยากเลยใช่แล้วจ้ะพี่อ้อมคิดว่าถ้าเราตั้งใจเราก็จะเข้าใจและเราก็จะทำได้ในที่สุดจ้ะจริงด้วยค่ะปอคิดว่ามันไม่ยากเลยถ้าเราตั้งใจจริงๆพี่กระต่ายว่าเรามาสรุปกันอีกรอบดีกว่าค่ะการทำเศษส่วนให้มีตัวส่วนเป็น100ทำได้โดยการหาจำนวนนับมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนซึ่งจำนวนนับที่นำมาคูณนั้นเมื่อคูณกับตัวส่วนของเศษส่วนเดิมแล้วต้องเท่ากับ100เศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100เมื่อเขียนในรูปทศนิยมจะได้ทศนิยม2ตำแหน่งเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าเด็กๆทุกคนอยากเก่งคณิตศาสตร์ก็ต้องหมั่นทบทวนและฝึกฝนเพิ่มเติมดูนะคะพี่กระต่ายคอยเอาใจช่วยอยู่ค่ะและที่สำคัญอย่าลืมทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่กระต่ายพี่อ้อมและน้องปอต้องขอตัวลาเด็กๆไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย